สวดมนต์สวดมนต์สวดนั้นสวดชัยนั้นเคยไม่เคยได้ยินถ้าไม่สวดทํานองนั้นก็ไม่ได้มันมีอยู่แถวน้องคายนี่สวดใส่ถ้าแปลแล้วก็มีแต่เนื้อฉันมีแต่เนื้อหาสาระสัมพันธ์สัมพันธ์ถ้าโยปิอุตตสะที่นี่มาตัวผู้ได้เจ้าชนะพญามารแบบสวยงามเนี่ยแปลแล้วการสวดมนต์นี่แบบเราตั้งใจสวดจริงๆก็เป็นการบําเพ็ญบุญหรือจะเป็นการมาภาวนาในตัวก็ไม่ผิด แต่คนส่วนมากเคยทําไมเป็นพระหนุ่มๆเค้าเคยคิดเหมือนกันพอสวดไปหน่อยๆกิเลสมันก็แย่งไปกินเสียมันก็บอกว่าสวดมากทําไมได้ภาวนามันว่านะดูดิแล้วพอภาวนาไปสักหน่อยแล้วไปเดี๋ยวโอ้นอนสักหน่อยมันแย่งไปกินหมดนี่จึงว่าผ่านไปยากจริงๆเพิ่งจะผ่านโลกผ่านสงสารจริงๆผ่านไปยากจริงๆท่านจึงบอกหนทางเดินให้พอเหมาะพอเหมาะก้าวไปทีละก้าวก้าวไปทีละก้าวพยายามก้าวให้ถูก เหยียบให้ถูกหลักของพระพุทธศาสนาถูกหลักคําสอนของจอมปราบซึ่งจะไม่มีผิดหวังเลยธรรมที่กล่าวที่สอนไปแล้วทั้งหมดนักปราชญ์ที่ท่านมาแสดงทั้งหมดไม่มีทําให้พวกเราได้ท้อแท้อ่อนแอในการปฏิบัติให้มีความสมหวังทั้งหมด คำว่าไม่ท้อแท้อ่อนแอหมายถึงว่าธรรมนี้เป็นดังส่งเสริมหล่อเลี้ยงจิตใจให้ชุ่มเย็นตลอดเมื่อใจได้รับความชุ่มเย็นแล้วการทําอะไรก็พอเป็นพอไปก้าวไปก้าวไปก้าวไปทานศีลภาวนาท่านบอกเป็นขั้นๆขึ้นไปทานนี้เป็นเครื่องบอกอยู่เต็มโลกอยู่แล้วถ้าเราดูดีๆกันเต็มโลกเต็มสงสารอยู่แล้วที่เห็นชัดๆเลยแม้แต่สัตว์ก็หวังหาอยู่หากิน แล้วเฉลี่ยเจียจานหมายถึงว่าแม้แต่ไอ้ไก่นี้มันก็เลี้ยงลูกมันก็แสวงหาความเป็นดูสงสารรักลูกก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่แสดงออกด้วยความเป็นดูสงสารเรื่องลูกเขาขนาดมากๆเขาก็เฉลี่ยเจียจานนี้เป็นที่บอกที่บอกสัตว์ตัวไหนที่มีทําเรียนทําลังทั้งตัวผู้ตัวเมียก็ช่วยเหลือกันขนหลากไม้เงาไม้มาช่วยเหลือกันมีแต่แสดงออกความร่มเย็นเป็นสุขถ้าแยกออกจากนี้แล้วก็ การทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันไม่ดีเลยการเห็นเอาเปรียบเอารัดกันก็ไม่ดีเลยการเห็นแก่ตัวก็ไม่ดีเลยนี่แล้วจะมาให้ว่าศาสดาเอกยังไงจะไม่ว่าพระพุทธศาสนาเลิศประเสริฐยังไงสอนที่สมหวังจริงๆแต่โลกมันเปลี่ยนเกี่ยวเปลี่ยนเกี่ยวเวลานี้ปีนมากที่สุดนะพากันคิดหนาใครจะมาอะไรกันจะไม่อะไรทีเดียวแซงศาสดาแซงไปสิมีแต่ผิดหวังทั้งนั้นแหละ เนี่ยอำนาจกิเลสมันแซงตลอดแซงตลอดแซงตลอดปิดตัวเองแซงปิดตัวเองมืดเข้าไปมืดเข้าไปแซงเพื่อปิดตัวเองแซงเพื่อมืดตัวเองเท่านั้นหมายถึงว่าผู้จะสร้างโลกสร้างสงสารก็บอกให้ทุกศีลทุกศีลเพราะบรรดาลูกหลานเรื่องพี่น้องพวกเรามาฟังเราก็ชี้แจงถึงหลักการปกครองชีวิตให้และได้ศึกษาจากนักปราชญ์และเคยทํามาแล้วได้ภาคเพียรมาแล้ว เต็มตามความสามารถของตัวเองไม่เคยให้ผิดหวังเลยนับแต่อยู่กับครูบาอาจารย์มาการประหยัดการท่านบอกมาทิ้งก้านไม่ฉีดลงแค่ถนนหนทางทิ้งลงแค่กุฏิท่านก็ดุเราท่านก็ว่าเราตอนนี้ท่านสอนเห็นภายในโทษทั้งหมดเลยแม้ซึ่งว่าศาสดานี่โทษเราควรจะดําเนินตามหลักของท่านไปอำนาจของกิเลสนั้นมันโลดตัวนี้ดูสิพอโลดของเขาปุ๊บนั่น ฉะนั้นเองก็เอามาหล่อเลี้ยงตัวเองมันก็ผิดแล้วความโลภตัวนั้นมันเป็นไฟแล้วนี่เอามาเผาตัวเองก็เป็นเผาผลาญชีวิตของเราที่ได้มาด้วยความทุจริตนะชีวิตนี้ก็ไม่ยั่งยืนดังนั้นคนอายุสั้นอายุสั้นหมายถึงผลาญชีวิตด้วยความไม่เป็นธรรมด้วยความทุจริตว่าที่แทนถึงการเวลาที่จะตายแต่เราสร้างชีวิตของเราให้ในขอบร่มเย็นเป็นสุขหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยคุณธรรมอายุนั้นก็ยืนไปเรื่อย ต่ออายุไปก็ได้ไม่จําเป็นที่จะมาต่อวันเกิดวันตายวันนี้วันเกิดของท่านอาจารย์วันนี้วันเกิดของคนนั้นคนนี้เราสร้างวันเกิดของเราเรากเกิดมาแล้วด้วยความดีงามอย่าทําร้ายชีวิตสัตว์เพียงศีล5เท่านั้นก็สร้างอายุเรายืนมากมายนี่มีการต่ออายุไม่จําเป็นจะไปถึงวันนั้นจะต่อวันนี้จะต่อคือนี้เป็นประเพณีโลกถึงได้บอกว่าถึงวันนั้นจริงๆอาหารทานอาหารเหรอถึงบอก สร้างคุณงามความดีหรือถึงคุณงามความดีที่ไหนล่ะหรือสิ่งที่ไม่เป็นโทษระลึกเถอะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจทั้งหมดเลยหล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงชีวิตให้ชุ่มชื่นให้ร่มเย็น
มองดูกระสับกระเฉงหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนั่นถึงแม้ยังไม่ตายก็เป็นเทวดาเป็นเทพบุตรไปแล้วนั่นมันสร้างอย่างนี้การสร้างตัวเองการสร้างสมบัติคุณค่าแก่ตัวเองคือเอาอาศัยคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วถูกต้องแม่นยำหมดถือว่าไม่ผิดหวังอย่าขี้เกียจอย่าประมาทอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่หลับแก่นอนนอนมาเท่าไหร่ก็สักนั้นแหละนอนให้พอเหมาะแล้วก็ขยันหมั่นเพียร4ชั่วโมงพอแล้วถ้าเด็กก็5ชั่วโมงวัยหนุ่มอิ่มแล้วก็พยายามแก้ไขตัวเองพยายามฟื้นดึงฟื้นจิตมันดึงลากลงทางต่ำพยายามฟื้นอยู่อย่างนั้นฟื้นอยู่อย่างนั้นจนมันพอตัวเมื่อมันพอตัวมันจิตถึงกระแสแห่งความจริงของธรรมแล้วโอ้ยอันนั้นมันขยันไม่ต้องบอกมันเห็นช่องเห็นทางแล้วไม่ต้องบอกนั้นไม่ต้องบอกความขยันไม่ต้องบอกมันขยันโอ้ไม่ต้องมีใครบังคับมันเลยท่านจึงว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพร้อมเลยถ้าถึงนั้นขั้นนั้นแหละมันพร้อมเลยมันรักศีลก็อยากให้เป็นรักษาศีลก็อยากให้เป็นรักษาจริงๆมาอยู่วัดอย่าว่าอย่าพูดกล่าวขวนนินทาซึ่งกันและกันไม่มีประโยชน์ปล่อยประโยชน์ทั้งนั้นเขาชั่วก็เป็นเรื่องของเขาไปก็เป็นเรื่องของคนอื่นไปเราจะไปดูเขาทำไมเขาก็เต็มเป้าของเขาแล้วเขาชั่วอยู่แล้วเราทำไมไปก่อกวนความชั่วของเขามานินทาซึ่งกันและกันผิดหมดพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนมีนินทากันมากแล้วก็ทะเลาะกันนะจุดไหนล่ะที่พระพุทธเจ้าทรงว่าไม่ดีทะเลาะกันดียังไงเนี่ยนินทากันดียังไงเนี่ยท่านบอกไว้หมดบอกไว้หมดนี่มันอยากจะนินทาเพราะอำนาจกิเลสมันชักก่อนอย่าพูดและอย่าทำมันแสดงออกหรืออย่าตามอำนาจของกิเลสที่มันคิดมันปรุงไปมีสติเบรกเอาไว้นี่นักปราชญ์ท่านสอนว่าไม่ดีไม่ดีกีดกันเอาไว้หักห้ามเอาไว้ท่านบอกอะไรท่านบอกธรรมะรู้จักผมอารมณ์ของตัวเองไว้ก็ฝึกอย่างนี้สิการฝึกมันก็ต้องลำบากทานกับกิเลสทำให้กิเลสร้อนมันต้องอดต้องทนต้องสู้อดสู้ทนท่านบอกสู้อดสู้ทนจึงจะเป็นคนดีคนเลิศคนประเสริฐทำให้ชู้ตรงนี้จะเอาตรงไหนมันเห็นได้รู้ได้ทางดีแล้วอันนั้นมันไปเองของมันพวกที่จะพิภาวนาทีนี้ก็ตั้งอกตั้งใจจ่ออยู่กับอารมณ์พุทโธหรือธัมโมสังโฆให้มีสติฝึกอยู่อย่างนั้นมันไปไหนก็เอาให้มันมาอยู่มันไปไหนก็ลากให้มันมาอยู่พยายามอยู่อย่างนั้นมันไม่อยู่ก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจไม่ต้องไปกล่าวขวัญว่าทำไมถึงไม่เป็นไม่ต้องให้เสียเวลาบังคับให้อยู่บังคับตัวเองไม่เสียหายบังคับให้มันบริกรรมพุทโธตั้งสติจ่อลงไปนะไม่เสียหายบังคับให้ตัวเองเป็นคนดีไม่กระทบกระเทือนผู้ใดและนอกจากตัวเองจะดีขึ้นนั่นเองถ้าบังคับถูกทางถ้าบังคับไม่ถูกทางก็เสียบังคับเข้าในศีลในธรรมมันจะเสียหายอะไรนี้จะได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยพากันอุตส่าห์พยายามมาปีหนึ่งทั้งผู้อยู่ในวัดใช้เองก็เป็นกี่วันกี่เดือนทั้งผู้ที่มาศึกษาก็เท่าไหร่ก็ต้องคิดถึงธรรมสิอย่าไปคิดถึงอย่างอื่นอันนั้นไม่มีปัญหาหรอกในโลกนี้จะต้องแสวงหาอยู่หากินอยู่อย่างนี้กินแล้วก็เท่าแก่ไปทุกวันมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันวันคืนปีเดือนมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะมืดกับแจ้งเท่านั้นเองไปนับเอาเขาวันจันทร์วันอาทิตย์วันอังคารวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปว่าไปที่จริงเขาไม่ได้มีอะไรมืดกับแจ้งแล้วก็กลับมานับอีกวันที่1ก็เหมือนกันถึง30 31กลับนับ1อีกวันคืนปีเดือนก็มืดกับแจ้งอยู่อย่างเดิมแต่พวกเรานั่นสิที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ตลอดต้นไม้อะไรทุกอย่างก้าวไปทุกวันแก่เข้าไปทุกวันนั่นอำนาจจิตใจนั้นไม่ได้แก่ไม่ได้เท่าได้แก่สิมาอาศัยร่างกายนี่มันเป็นของอนิจจ์หรือแล้วเราจะมาประมาทสิ่งนี้ทำไมหากเราจะเป็นผู้หวังคุณงามความดีหวังจะสร้างชีวิตจิตใจของตัวเองให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองทำไมจะมาประมาทกับชีวิตวันหนึ่งกับอาหารการอยู่การกินแล้วเท่าแก่ไปหรือเปล่ามันได้ประโยชน์อะไรคิดสอนตัวเองสิให้มีกำลังก้าวหน้าขึ้นไปสิบึกบึนสิก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มึงจะตายนะไม่วันไหนก็ตายแล้วแก่แล้วนี่ผมมันก็งอกแล้วนี่แต่อาหารอร่อยขนาดนั้นก็อร่อยก็เป็นลิ้นเป็นธาตุรักธาตุเฉยๆ เมื่อยังหนุ่มมันดื่มสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกันธาตุทั้งสี่ก็ดื่มเต็มที่ก็เหมือนต้นไม้มันพอดูดปุ๋ยมันก็ดูดไปมันก็ใหญ่โตขึ้นแก่แล้วจริงๆแล้วปุ๋ยใส่มันก็ไม่ดูดร่างกายนี่พวกเราก็เช่นเดียวกันธาตุสี่เหมือนกันแก่แล้วมันก็ถอยออกไปก็ถอยหาทางธาตุนี้ก็ถึงการเวลาก็สลายลงไปเป็นธาตุเดิมธาตุสี่เหมือนเดิม
จิตตัวนั้นไม่เท่าไม่เจ็บเราไม่มีคุณงามความดีติดหัวใจจะเวียนว่ายตายเกิดในภพใดชาติใดเราทำชั่วชาติละมกกับตัวนั้นแหละจะไปตกนรกตัวใจนั่นแหละท่านจึงว่าใจมโนปุพังเข้ามาธรรมามโนเจตสามโนวายานั่นธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานใจเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดใจเป็นผู้รับบาปรับกรรมใจตัวนี้แหละจะไปตกนรกใจตัวนี้แหละจะไปขึ้นสวรรค์แล้วแต่เราผู้จะผิดหัวใจดวงนี้ขึ้นมาผิดในทางที่ถูกต้องดีงามทานศีลภาวนาใจก็เลิศประเสริฐขึ้นไปเป็นขั้นเป็นวันเป็นคืนเป็นปีเป็นเดือนไปได้มากเท่าไรก็ได้มากขึ้นใจก็จะเดินรุ่งเรืองไปเรื่อยๆถ้าไม่ผิดปล่อยลงในทางต่ำก็ดำไปมืดมิดปิดตามองไม่เห็นเมฆเห็นหมอกมีแต่ความทุกข์เป็ดชั่วเต็มที่ก็โลหะคุมทีไม่ได้โผล่ขึ้นมามองไม่เห็นอะไรเลยนี่ท่านบอกถึงหนทางเดินและหนทางที่จะไปเราอย่าพากันประมาทมาวัดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่ามาพูดเรื่องซึ่งกันและกันนินทากาเลซึ่งกันและกันสถานที่นี้วัดเป็นที่ดัดนิสัยเป็นที่ส่งเสริมน้ำใจบรรดาพวกเราทั้งหลายที่ก้าวเข้ามาเพื่ออบรมให้เจริญรุ่งเรืองไม่ใช่จะมามองหน้ามองหลังกันคนเรามีกิเลสด้วยกันต้องเห็นใจกันให้อภัยซึ่งกันและกันคนมีมากน้อยต่างกันแต่ถ้าคนมีกิเลสเบาบางหน่อยก็สบายไม่ค่อยดูถูกดูแคลนใครไม่ค่อยเอาเปรียบเอารัดใครไม่ค่อยเหยียบย้ำคนไหนเหยียบย้ำไปทำไมคิดเรื่องคนอื่นก็ตัวเองเศร้าหมองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รักษาหัวใจตัวเองด้วยธรรมเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นใดทั้งหมดเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารรับทานเพื่อเราเท่านั้นแทนคนอื่นไม่ได้การให้คนอื่นก็เป็นการสงเคราะห์ให้เขาได้รับความเป็นอยู่ในชีวิตของเขาอันนั้นเป็นการสงเคราะห์แต่เราทานอาหารเพื่อเรานี่คนอื่นแทนไม่ได้ทั้งหมดการทำความดีก็เช่นเดียวกันการทำความชั่วก็เช่นเดียวกันทำเพื่อเราทำชั่วมากเราก็ได้รับวิบากมากทุกข์มากเดือดร้อนมากหาความสุขไม่เจอเราทำความดีมากจิตใจเราก็ล่าเริงบันเทิงร่มเย็นเป็นสุขว่างขวางมองไปที่ไหนมีแต่ความสงบกายสบายใจไม่มีความคับแคบจนมุมเลยท่านจึงว่าบุญถึงให้การบำเพ็ญบุญตั้งแต่ทานศีลภาวนาพูดอันเดียวนี่แหละไม่รู้จักจบสิ้นกี่กับไหนกันไหนมาพูดก็ไม่จบสิ้นก็เหมือนเราทานอาหารหรือทานข้าวนั่นแหละวันไหนก็ทานข้าวกันน้ำอันเดียวก็นี่แหละธาตุสี่อันเดียวกันแหละแต่อันนั้นเป็นยังธาตุให้เป็นอยู่แต่อันนี้ยังจิตใจให้สง่าจิตใจให้เลิศประเสริฐจิตใจให้สว่างกระจ่างแจ้งองค์อาจกล้าอันนี้เป็นอย่างนี้ทำท่านว่าทำเลิศทำประเสริฐนี่ก่อนจะทำวัดก็พูดให้ฟังเมื่อทำวัดแล้วก็พูดให้ฟังขอให้พวกเราน้อมเข้าไประลึกอย่าพากันประมาทในชีวิตผ่านไปวันหนึ่งเราจะเสียชีวิตตายเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอย่างน้อยก็พูดอยู่เป็นคารวะไปไหว้พระทุกวันระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเห็นน้อมระลึกจริงๆจากจัดไปว่ากาบตงกไม่มีความสัมผัสอะไรเลยก็แสดงแต่กายตงกตราบลงไปให้พร้อมด้วยจิตด้วยระลึกถึงพุทธเจ้าธรรมพระเจ้าสังฆพระเจ้าอันนี้เราบอกกราบพร้อมด้วยองค์กราบพร้อมด้วยได้บุญอันนี้เราบอกกราบนี่สอนถึงกราบก็นักปราชญ์ท่านสอนเราเนี่ยถึงมากพากันกราบกันตงกเฉยๆไม่ได้นอนก็ให้นอนจนมันคิดมากมันฟุ้งมากให้น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ตัวเองน้อมระลึกพุทโธจนมันหลับตื่นขึ้นมาเอาพุทโธให้มันนี่คือผู้ช่างจิตใจของตัวเองคือผู้ตั้งใจจะสร้างรากสร้างฐานของมหาสมบัติคือคุณค่ามหาศาลคือจิตใจนี้ต้องสร้างแบบนี้ต้องดำเนินไปแบบนี้ถ้าพลาดอันนี้แล้วไปไม่รอดบอกงี้เลยไปไม่รอดจึงมาให้ทราบช่างคุณงามความดีจึงได้แยกออกไปคารวะประเภทคารวะก็เป็นอย่างนั้นก็มีอยู่แล้วทำของคารวะจากนั้นก็ศีล5และผู้เข้าเข้ามาวัดกับผู้จะหนีจากโลกจากสงสารอีกประเภทหนึ่งอย่ามารบกวนกันพาผู้ที่หนีจากโลกจากสงสารอีกประเภทหนึ่งมั่วไม่ได้เพราะจิตนี้ฝึกยากลำบากจริงๆท่านจึงบอกว่าลูกขมูลและเสนาสนังเธอบวชแล้วอยู่ปลาอยู่เขาจะไปคุกคีกับฝูงชนหรือจะไปคุกคีกับผู้ใดไม่ว่าแต่
วงศาคณาญาติไม่ได้เกี่ยวทั้งนั้นถ้าบวชตามศาสดาแล้วต้องเป็นอย่างนี้ถ้าบวชเพื่อเล่นเพื่อเพลินเพื่อหาอยู่หากินพอปากพอท้องนั้นเป็นแง่หนึ่งไม่ใช่ตั้งใจตามศาสดาไม่ใช่ตามร่องรอยศาสนาจะเอามาเกี่ยวคนละเรื่องมีผู้ที่บวชมันบวชมีหลายบวชก็ได้พูดให้ฟังแล้วแก่แล้วออกมาบวชหากินไม่พอปากพอท้องก็มีมาบวชหาเงินหาทองก็มีอันนี้ไม่ใช่บวชตามศาสดาศาสนาออกบวชหนึ่งเห็นภายในโทษการครองคารวะก้าวออกมาบวชหนึ่งเมื่ออยากได้บุญกลัวตัวเองชีวิตจะตายเปล่าๆก้าวเข้ามาบวชอันนี้บวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าถ้าบวชเพื่อหาเงินหาทองเบิกหนึ่งบวชเพื่อการเรียนศึกษาแต่เราเรียนศึกษาแล้วตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอันนี้ก็บวชเพื่อตามศาสดาถ้าบวชเราเรียนศึกษาเพื่อชาติโลกสังสงสารก็ไม่เกินระดับมหาวิทยาลัยพอๆกันกับโลกเขาต้องอย่ามองศาสนาในแง่ไม่ดีมองแยกออกไปแยกออกไปบวชเพื่ออะไรบวชเพื่ออะไรให้รู้จักให้เข้าใจสมเป็นชาวพุทธจริงๆหากเข้าใจศาสนาจึงไม่น้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้อ่อนข้อไม่ได้อ่อนใจในโลกที่เขาจะทำชั่วช้าละมุกใครจะทำทั้งหมดในเต็มโลกธาตุนี่ก็ทำไปก็ทำเพื่อเขาถ้าองค์ไหนทำก็เพื่อองค์นั้นคนไหนทำก็เพื่อคนนั้นถ้าทำชั่วบาปคนก็ไม่ได้เลือกพระไม่ได้เลือกฆราวาสไม่ได้เลือกผู้หญิงผู้ชายถ้าทำผิดบาปทั้งนั้นไม่เลือกการสถานที่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนหมดนี่เราทำดีอยู่ตลอดเวลาอย่างที่พูดให้ฟังแล้วเราดื่มอาหารก็ดีอยู่ตลอดทุกวันยังชีวิตเป็นไปนอกจากอาหารเป็นพิษท่านก็บอกไว้แล้วนั่นไม่ดีแน่ท่านก็บอกให้พิจารณาเสียก่อนอาหารที่จะมาหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจผิดกับธาตุกับขันธ์ผิดกับโลกตัวเองแม้พระพุทธเจ้าเนี่ยเกินศาสดายังไงการอยู่การกินก็บอกตั้งแต่เนื้อปลาอะไรก็ยังเลือกเฟ้นมีก้างมีกระดูกมีอะไรนั่นสอนหมดการอยู่การกินสอนหมดการใช้การถอยสอนหมดการขับถ่ายสอนหมดให้รู้จักอนามัยให้รู้จักการขับถ่ายที่ไหนที่สะอาดให้รู้จักดำเนินชีวิตของตัวเองให้ปลอดภัยไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บก็สอนเรื่องอนามัยสอนหมดใครเกินศาสดาทำวินัยยิ่งละเอียดเข้าไปนั้นอีกผู้ทรงศาสนาผู้ทรงศาสนาตามหลักศาสนาต้องทรงหลักธรรมหลักวินัยอันนี้เป็นแบบฉบับของพระพุทธเจ้าร้อยทั้งร้อย100%ถ้าไม่ทรงตามแบบฉบับศีล227ตามหลักพระธรรมวินัยไม่ใช่บวชเพื่อตามศาสดาไม่ใช่บวชเพื่ออบุญนั่นแหละท่านจึงแยกออกอย่างนี้ให้พากันเข้าใจอย่าพาใครโลกมันสมัยนี้มันจะเป็นเท่าไหร่ที่สมมติว่าเป็นพระมันจะพินาศชิบหายเท่าไหร่ก็เกินหลักศาสดาเกินหลักธรรมหลักวินัยไม่ใช่บวชตามศาสดาอย่าไปหลงกลมายาอย่าไปหลงสมมุติที่ว่ากันเสกกันเคยชินมาบวชนี้บวชตามศาสดาดังที่พูดไปแล้วหนึ่งเห็นภัยในโทษของคารวะก้าวออกมาบวชหาครูบาอาจารย์ที่เลิศประเสริฐแล้วบวชตั้งใจชำระกิเลสจริงๆนี่บวชตามศาสดาสองอยากได้บุญกลัวจะไม่ได้ขึ้นชื่อว่าบุญแล้วจะเป็นตัวยังไงก็ตามใจนั้นมันหักเป็นหลักธรรมชาติของมันต้องการบุญแล้วก็แสวงหาครูบาอาจารย์ที่เหมาะสมกับจริตนิสัยกล้าออกบวชประเภทนี้ตั้งใจจริงๆไม่ผิดท่าผู้มาเกี่ยวข้องรู้จักการคุกคีรู้จักการสิ่งที่เป็นโทษเป็นประโยชน์เพราะจิตมันมีเหตุมีผลแล้วกล้าออกมาด้วยความมีเหตุมีผลอันนี้จึงตามศาสดาตามล่องลอยตามลอยโคเข้าไปตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวตามไปนี่แหละที่ว่าครูบาอาจารย์แต่น้อยมากทีเดียวในครั้งพุทธกาลนั้นมากแต่สมัยนี้มันน้อยถ้าเป็นจำนวนมากเท่าไหร่เป็นกี่หมื่นกี่แสนมันได้สักร้อยหนึ่งก็ยังดีหรือ50องค์ก็ยังดีพระจริงๆพระแปลว่าใจเลิศใจประเสริฐตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์อันนี้เป็นที่แน่ใจสุปฏิปันโนเป็นหน้ากราบไหว้สักการะบูชาหน้าเคารพให้ศรัทธาลงไปไม่ทำให้ศรัทธาไทยเขาเสื่อมรักษาน้ำใจศรัทธาเขาไว้ดีๆให้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอคือประเภทนี้เองประเภทนั้นให้แล้วตกใจบางทีก็หายเงียบบางทีก็หายใจแล้วก็เศร้าใจให้แล้วเพราะเราไม่มีตาอยากเราไม่มีความรู้ความฉลาดท่านจึงว่าศรัทธาสัมปทาก่อนจะให้ทานให้มีความรู้ให้คิดให้อ่านให้รอบคอบเป็นพระจริงไหมหรือเพื่อประโยชน์อะไรทานนั้นก็มีหลายประเภททานประเภทสงเคราะห์ทานประเภทอนุเคราะห์หลายอย่างทานประเภทเพื่อศาสนาเพื่อพระสงฆ์
หลายประเภทล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีงามทั้งหมดขอให้พวกเราให้นำไปพิจารณาให้มันมีความฉลาดรอบคอบในการให้ทานก็ดีการบริจาคพระพุทธศาสนาก็ดีการทำประโยชน์แก่โลกก็ดีสิ่งใดที่ดีงามไม่เป็นโทษทำเลยไม่มีผิดหวังนี้จะได้ประโยชน์อย่างเดียวพากันคิดกันอ่านนี่พูดให้ฟังตามกำลังสติปัญญาให้พวกเราไปพิจารณาให้ควรสิผิดตรงไหนอย่านำไปใช้หากถูกแล้วน้อมนำเข้ามาน้อมนำเข้ามาเราเลี้ยงหัวใจของเราใจของเราจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าไม่มีวันถอยหลังแม้หมดชีวิตไปแล้วก็มีแต่ได้กำไรอย่างนี้หากไม่หลุดพ้นไปเกิดในสวรรค์คำว่าสวรรค์ก็มาใจสูงคนใจสูงท่านเรียกว่าสวรรค์ท่านทรงพูดขึ้นที่สูงสูงขึ้นไปใจมันสูงมันขึ้นไปที่สูงมันไม่ลงต่ำสูงขึ้นไปไม่ได้ไอ้มั่วสูงกับอำนาจกิเลสไม่ได้มั่วสูงกับความเศร้าหมองความสกปรกใจเด่นใจสะอาดท่านว่าพวกนี้พวกไปสวรรค์ตัดลงมาอีกดวงหัวใจดวงนั้นแหละมันสว่างกระจ่างแจ้งมันผ่องใสไปเกิดก็เกิดที่ดีสมบัติพระสถานมีสติปัญญาโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยมีเหล่านี้มีแต่ล้วนแล้วแต่เรื่องบุญให้ความสนับสนุนหมดจึงพากันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้พากันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอย่าประมาทให้พากันรักษาศีลอย่าประมาทให้พากันรักษาชีวิตตัวเองอย่าประมาทนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนลูกสอนหลานเกิดมากี่กับกี่กันสมหวังหมดไม่มีทำให้เราพลาดหวังเลยถึงมาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่พากันกราบนั่นให้พากันคิดให้ดีคุณซึ้งมหาคุณจึงว่าไม่มีประมาทให้ความร่มเย็นแก่พวกเราได้ตลอดนี้พากันจำให้ดีเอาละแค่นี้พอไอ้ปานาหรือพอมันนอนดีทำเรื่องแหละครูอะไรจะกลับพรุ่งนี้เหรอเดี๋ยวให้ที่นี่ลงไปส่งก็ได้ที่ลงไปทานอาหารเสร็จแล้วที่ลงไปส่งไปกับใครกับแม่พระเหรอที่ลงไปส่งที่ลงไม่มีธุระอะไรหรอกวันนี้วันที่10จะไปเอาอาหารก็กลับตามสบายพูดให้กันฟังหมดแล้วไปตายพอเขาก็เลิกกันทั้งวันหมดแล้วจริง